แพทอัปเดตซีซั่น2เขาจะอัปเดตบทใหม่เข้ามานะครับบทเนื้อเรื่องบทที่6ต้วนเชิญเลดอัพซีซั่น2ชุดว่ายน้ำโนเอลนะครับชามี่แล้วก็โกสและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อัปเดตวันอังคารนะครับที่19ช่วงเวลาบ่าย3ถึง18นาฬิกาซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ของรางวัลชดเชยเนี่ยก็จะเป็นแบ็คคริสตัล170นะครับส่วนเนื้อหาในการอัปเดตต้วนเชิญเลดอัพซีซั่น2เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมา3ตัวนะครับโนเอลชามี่โกสต์3ตัวนี้ได้ใช้นะโดยเฉพาะหลักๆก็จะเป็นโนเอลแล้วก็โกสต์เนี่ยแหละเพราะว่าจะเอามาตีเลดบอสโกสต์เป็นตัวละครซับที่สำคัญมาก1ตัวนะครับแล้วก็ตู้หน้าสกิลเลดอัพซีซั่น2นะครับตู้สกิลหน้าเปิดอยู่นะครับในกรณีที่เราได้โนเอล5ดาวแล้วมีการ์ดสกิล5ดาวด้วยก็จะโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับร้อนนักมาพักใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชุดว่ายน้ำอาสตาและหน้าสกิลของเขาก็คือจะได้ตัวละคร SSR นะครับของอาสตาแบบฟรีๆนั่นเองนะครับจากกิจกรรมนะแต่เราต้องเข้าร่วมก่อนนะครับผมส่วนเงื่อนไขอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูการอัปเดตอีกทีนึงว่าเขาจะมีการอัปเดตยังไงบ้างนะครับผมว่าดีอยู่นะได้ทั้งหน้าสกิลด้วยแล้วก็ได้ตัวละครด้วยเทียร์ไม่ได้สูงมากแต่ตัวละครได้ฟรีอ่ะยังไงก็ยิ้มอยู่อัปเดตที่5นะครับก็จะเป็นโหมดใหม่ท้าทายจำกัดเวอร์บอสก็จะมีเวอร์บอสใหม่ด้วยมีระบบใหม่นะครับระบบเปลี่ยนค่าสถานะรองของอุปกรณ์จากที่ผมลองไปส่องดูมาแล้วการเปลี่ยนค่าออฟรองเนี่ยค่อนข้างยากอยู่นะครับมันต้องใช้หินเยอะแล้วก็ใช่ว่าจะสุ่มออฟตามที่เราต้องการได้มันต้องสุ่มอ่ะมันต้องสุ่มไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับก็รอดูอีกทีนึงแล้วกันว่าเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับถือว่ายากอยู่ไม่ง่ายหินก็หายากโดยพื้นฐานหินตีบก็ยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตตอนใหม่พิเศษอีกนะครับตลาดมืดจับขโมยนะครับอันนี้จะมาในวันที่21นะไม่ได้เข้ามาวันเดียวกันนะครับกับวันที่19จะเข้ามาในวันที่21นอกจากตอนใหม่แล้วนะครับก็ยังมีโหมดใหม่ท้าทายจำกัดหอคอยกิตยศอันนี้จะมาในช่วงมกรานะครับมั้งมันเขียนมกราน่าจะมามกราแหละหอคอยกิตยศนี่ถือว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับเขายังดีนะครับมีเวลาให้เราเตรียมตัวจากที่ไปดูมานะครับเลดบอสใหม่นะครับมกราเช่นกันแล้วก็จะมีกิจกรรมแฮปปี้บิงโกนะครับจะมาในช่วงมกราส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ UI แสดงแบ็คคริสตัลแบบปกติแล้วก็พรีเมียมนะครับปกติเขาจะแสดงแบบนี้ใช่ไหมครับแบบรวมกันไม่ว่าเราจะมีตรงนี้เราใช้ไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะลดด้วยเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะแสดงแยกกันนะครับเพื่อกันดราม่า ใช้เพชรเกินโกต้าแล้วก็จะลองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหมายเหตุสำคัญนี่เมื่อปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้จนกว่าการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จะสิ้นสุดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราจะได้รับการถูกบันทึกอย่างถูกต้องปลดออกเกมก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต้องรอประกาศจากทีมงานบนโซเชียลอีกทีนึงนะครับก็คืออาจจะมีขยายระยะเวลาการปิดปรับปรุงถ้ามีปัญหาอะไรนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเวลาตั้งต้นก็จะอยู่ที่บ่าย3 15ถึง18นาฬิกา3ชั่วโมงด้วยกันถ้าไม่มีปัญหาเวลานี้ก็เปิดแต่ถ้ามีปัญหาอาจจะเลทออกไปทุ่มนึงหรือมากกว่านั้นนะครับเราไม่มีใจเราควรทำไงดีทำใจครับผม